งานอินเทอร์เน็ตตามบ้านในแต่ละครั้งวิธีการก็คือเมื่อเราต่ออินเทอร์เน็ตเราเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์สี่เหลี่ยมลักษณะคล้ายกล่องจะทําหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายไปยังเครือข่ายปลายทางซึ่งเราเตอร์จะเชื่อมข้อมูลไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เราเป็นสมาชิกอยู่ก่อนเมื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้รับการเชื่อมต่อก็จะแจก i p address หรือหมายเลขประจําเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายกลับมา เพื่อระบุว่า IP address นั้นๆได้ให้กับบ้านไหนใช้งานวันที่เท่าไหร่เวลาอะไรเชื่อมต่อไปอยังที่ไหนได้บ้างจากนั้นก็จะเก็บเป็นล็อกหรือบันทึกข้อมูลในการเชื่อมต่อเมื่อมีเหตุการณ์ถล่มเว็บไซต์ของรัฐบาลเริ่มจากเข้าอินเทอร์เน็ตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านเชื่อมต่อไปอยังปลายทางเช่นกระทรวง ICT และทำการกด F5 รัวๆเซิร์ฟเวอร์ของกระทรวง ICT ก็จะทำการบันทึกข้อมูล ว่ามี i p s r d r e s s ไหนบ้างที่เข้ามาในเว็บของกระทรวงวันอะไรเวลาเท่าไหร่ถ้าเป็น IP เดียวกันเข้ามาหลายๆครั้งแบบไม่ปกติของการใช้งานก็ถือว่าเป็นพวกไม่หวังดีหากตำรวจอยากรู้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวไหนที่เข้ามาถล่มเว็บของกระทรวงบ้างวิธีการก็คือเอา i p s r d r e s s จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของกระทรวง ICT ที่บันทึกเอาไว้มาให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเปรียบเทียบว่าเป็น i p address ของบ้านไหน เท่านี้ก็จะสามารถทราบว่าใครเป็นผู้ถล่มเว็บไซต์ของกระทรวงบาง